สวัสดีครับวันนี้รายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บตัวไทยนะครับพามาเที่ยววัดบางกระเบานะครับอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นวัดที่ร่มรื่นนะครับผ่านมาเชิญแวะนมัสการหลวงพ่อจาดกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวชมไหว้หลวงพ่อจาดกันนะครับที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวัดหลวงพ่อจาดนี้เป็นวัดอารามหลวงนะครับทางที่เข้ามานะครับเข้ามาก็จะมาเจอซุ้มประตูก่อนนะครับบริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดนะครับขับรถผ่านมาทางถนนก็จะเลี้ยวเข้าตรงซุ้มประตูเนี่ยครับพระมณฑปนะครับที่เอาไว้สักการะบริเวณมณฑปวัดครับมณฑปหลวงพ่อจาดครับคลองใหญ่นะครับพอดีไปตีมา5ครั้งครับขอพรเพื่อสิริมงคลนะครับเรือซิ่งเรือของรัชกาลที่5ครับได้ทรงเรือลำนี้ผ่านมาทางลุ่มน้ำบางปะกงนะครับได้แวะพักที่วัดบางกระเบานะครับเป็นเรือพระที่นั่งนะครับเรือสมัยโบราณนะครับซุ้มประตูนั้นสวยงามมากครับเ
บริเวณพระอุโบสถนะครับวัดนั้นอยู่บริเวณริมแม่น้ำบางปะกงนะครับแม่น้ำบางปะกงนั้นเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งไหลออกปากอ่าวไทยครับที่บริเวณแม่น้ำวัดบางปะกงนี้ติดอยู่กับแม่น้ำบางปะกงนะครับชาวบ้านแถวนี้ก็ติดแม่น้ำจะเลี้ยงปลาครับปลากระชังนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่ครับเพิ่ง6 โมงนิดๆครับก็พาเดินชมทัศนียภาพครับบริเวณวัดบางกระเบาครับวัดบางกระเบานี้เป็นวัดพระอารามหลวงนะครับซึ่งเป็นวัดที่ติดแม่น้ำก็โดยสภาพก็ดูสวยงามดีครับสมัยก่อนใช้เรือในการสัญจรเรือก็จะมีไว้โชว์เยอะมากครับตรงนี้ก็เป็นศาลานะครับตรงนี้ก็เป็นอุทยานการศึกษานะครับแต่ว่าเรามาเช้าเขายังไม่เปิดนะครับเป็นมุมพักผ่อนนะครับศาลาอเนกประสงค์นะครับแล้วก็เดินเที่ยวนะครับThank you.
เที่ยวชมทัศนียภาพที่วัดบางกระเบาอันร่มรื่นนะครับผ่านมาทางปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับเชิญแวะชมนมัสการหลวงพ่อจาดกันนะครับหอระฆังนะครับหอระฆังที่อยู่บริเวณข้างพระอุโบสถนะครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับอายุ85ปีครับเท่ากับ63พรรษานะครับครับพระครูสาสิทธิสุคุณครับหลวงพ่อฟุ้งครับหลวงพ่อฟุ้งนะครับเป็นพระอุโบสถครับสร้างเมื่อพ.ศ. 2526นะครับเป็นพระอารามหลวงนะครับวันนี้รายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บทั่วไทยได้พามาเที่ยวชมวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตอนนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมในพระอุโบสถนะครับบริเวณด้านในพระอุโบสถของวัดบางกระเบานะครับซึ่งเปิดให้ชมเวลา6โมงครับ6โมง30นาทีนะครับตอนนี้เวลา6โมง30นาทีครับก็ทางวัดได้เปิดให้เราได้ทำการถ่ายทำบันทึกภาพครับในพระอุโบสถนะครับก็เป็นพระอุโบสถที่สวยงามมากครับThank you.
พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรนะครับที่เป็นพระนำสวดครับองค์กลางพระพุทธประทีปนะครับซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดบางกระเบานะครับเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดนะครับตรงนี้คือหอระฆังนะครับหอระฆังจะมีทั้งสองด้านครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับครับเป็นโกดที่บริเวณอยู่รอบๆเมรุนะครับสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่วัดบางกระเบานะครับครับวันนี้ก็พามาเที่ยววัดบางกระเบาครับอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นวัดที่สวยงามครับเป็นวัดพระอารามหลวงนะครับครับมีข้อแนะนำดีๆก็พิมพ์ลงด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจในการจัดทำครับสวัสดีครับ